ครับสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกอิมแพคเตอร์สเนาะของรอบนี้นะฮะเรียกว่า ตอนไหนใจอย่างใหญ่ๆนะฮะผมเดาผมขึ้นเนวาน่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ผมเดาไว้ว่าเฮ้ยแพทนี้มันขายพี่คีระใช่ไหมเราอาจจะเจอน้ำแข็งรัวๆแหละผมคิดในใจอย่างนี้ไงผมลืมไปว่า BP รอบนี้มันขายธาตุไฟด้วยนะฮะครับนะฮะอภิรอบนี้เป็นธาตุไฟคนแล้วโอ้โหผมกุมขมับเลยอ่ะคือเผื่อคนไม่รู้นะฮะไอดีผมธาตุไฟง่อยมากค่อนข้างง่อยนะเดี๋ยวผมแบบตอนแรกอ่ะผมลองตีไฟปกติเลยนะสรุปผมเล่นไม่จบห้องเลยสามคนหนูวันมันถึกไปไหนอ่ะจริงๆผมตอนแรกผมทำคลิปดีไหมนะแต่เพื่อความแฟร์กับตัวละครอื่นนะมันก็ต้องทำนะแม้ว่าตัวเองจะอนาถก็ตามนะฮะก็คือต้องยอมรับกันตามตรงว่าอีรอบเนี้ยบอสไม่มีอะไรเลยคุณนะคือมันขายกล้ามชัดเจนมากอ่ะมันขายฝีมือ 10% ขายกล้าม 90% นะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้ใครของดีก็ใครของแน่นของฟูก็เล่นสบายครับรอบนี้แทบไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยนะฮะบอสไม่มีอะไรเลยคุณมันกระสอบทรายดีๆนี่เองนะฮะสรุปก็คือรอบนี้เน้นของครับใครของแน่นก็จะสบายนะฮะใครของนรกแตกแบบผมก็จะเหนื่อยมากแล้วอยู่กับเนวาน่านี่คุณโอ้โหผมแบบน้ำตาไหลเลยร้องไห้แป๊บมาแจ็คพอตเจอธาตุไฟในรอบนี้พอดีนะอย่างสวยนะมาดูของไอดีผมก่อนกันละกันเนาะรอบนี้มันจะเป็นบัสติดไฟใช่ไหมเอาจริงๆอ่ะใครมีคีอาน่าไฟนอฟไฟนอลิตี้อ่ะสบายแล้วคุณเพราะว่าตัวมันติดไฟเองได้คือปกติ DPS ที่ผ่านมาตัวละครที่ทำติดไฟได้ด้วยตัวเองอ่ะค่อนข้างมีน้อยก็จะมีล่าสุดก็จะเป็นดู้นู่นเลยใช่ไหมดู้ไฟใช่ไหมโอ้คือแบบดู้ไฟอ่ะคือรอบนี้เป็นพลังจิตก็จริงอ่ะดู้ไฟถ้าคุณของไม่แน่นชุดจริงก็ยังอยู่ยากอ่ะคุณดูเรามาดูดู้ไฟคนแน่นชุดกันนะผมส่องของไปคร่าวๆแล้วผมอยากรู้ว่าเนวาน่าระดับเนวาน่าเขาเล่นอะไรกันนะฮะก็ตามคาดนะคุณนะก็เคลียร์หน้ามันติดไฟด้วยตัวเองได้อะก็ทีมทีโอไปเด้ใช่คุณทีโอมันหยุดเวลาหลายแบบมันกำไรมากเลยอะโอ้โหที่หนึ่งนี่ก็ไม่ต้องคุยกับเขานะคุณนะเอลเคลียร์หน้า4ดาวแล้วก็ฟูชุดแหละคนดูเคลียร์หน้า 3S พี่เมท 3S โบ 3S แม่เจ้าโอ้โหตาแทบบอดคุณเราบอกแล้วเนื้อว่าหน้านี่อาหารปลาวาฬเนี่ยคุณดู 2S L4 ดาวคือที่เขาได้แต้มกันนี่ของเขาโหดชุดกันมากเลยคุณดูโอ้โหแม่เจ้าปลาวาฬชัดๆนะโอเคเรามาดูเป็นคน400แต้ม400ผมว่าน่าจะเป็นเกณฑ์ที่เราไปถึงได้นะเอาจริงๆอ่ะสำหรับเนื้อว่าหน้านะ400มีสิทธิ์ที่เราพอไปถึงได้นะฮะแต่อย่างน้อยของก็ต้องแน่นชุดนะ L4 ดาวแค่4ดาวแค่หาตัวมาใช้ยังยากเลยแค่4ดาวเลยเหรอคนเนี้ยคนนี้3ดาวคนนี้เราพอมีความเป็นไปได้แล้วคุณจะลงทุนกันดูไหมล่ะ 2S อ่ะรอมันเข้า BP ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้ออีกอ่ะคุณ ผมซื้อแค่รายเดือนนะ ยังอนาถอ่ะไอ้แม่คุณไอ้จังอ่ะไอ้จังคือตัวติดไฟคือเป็นตัวซัพพอร์ตติดไฟขั้นเทพแล้วนะไอ้จังอ่ะผมบอกเลยนะไอ้จัง ID ผมอ่ะไม่มีของประจำตัวสักชิ้นคุณสติ๊กมาก็ไม่มีอาวุธประจำตัวก็ไม่มีคือไอ้จังผมก็ 3S ล้นๆเลยอันหนังชีวิตมากอ่ะคือตี้ไอ้จังผมลงเล่นแล้วแตกผมมีดู้ไฟนะแต่ดู้ไฟผม S เดียวแล้วก็ของฟูลเลยนะแต่ก็แตกเหมือนกันคุณดาเมจไม่พอนะฮะพึกไปไหนครับพี่เลือดพี่กี่ล้านฮะ100ล้านป่ะเนี่ยบอกว่าทะลุ100ล้านอ่ะเชื่อเลยนี่เมื่อกี้ผมดูที่อะไรนะที่5ใช่มั้ยที่5คุณดูเรนดอลอ่ะเดียชอล่าต้องดับเบิลเอสเลยอ่ะโอ้โหแต่ปกติของดูเรนดอลคุณมันเป็นตัวละครค่อนข้างไฮโซอ่ะคือเจ้าให้เก่งส่วนใหญ่ดูจะ2อยู่ที่2 S เกือบหมดอ่ะน่าจะมีดูมามั้งที่ S ที่ S เดียวก็เก่งอ่ะที่เหลือล่างอื่นรู้สึกจะ2 S หมดเลยนะค่อนข้างลำบากคนรักดูนี่ต้องเหนื่อยๆหน่อยนะฮะจะเอาพูดถึงเรื่องแง่ใช้งานจริงจังไงนะเอามาเล่นคำๆแบบผมก็ช่างมันเถอะคุณนะที่6หนุนนะไอจังของฟูนะฮะเคลียร์หน้าคนดูเคียหน้าล่างเนี่ยมากี่ปีแล้วอ่ะผมยังไม่ฟูเลยไอ้ BP แพทนี้ฟูแน่นอนคนนะรอไปก่อนนะเดี๋ยวผมเก็บไอ้โทเค็นแรกอยู่นะขาดอีก2ลูกนะซึ่งก็ไม่ได้ในแพทนี้หรอกได้ไทยแพทนู่นน่ะได้แพทนี้แหละแต่ได้ไทยแพทนู่นนะฮะเหนื่อยจังนะโอ้คุณดูหนังชีวิตมากไอ้ดีผมเนี่ยใช้ได้อยู่นะที่6อ่ะที่6ของผมก็แพ้แล้วอ่ะที่6แต้ม400ใช่มั้ยแล้วก็เริ่มลงมาเป็น300คุณเคลียร์หน้าผมมีแค่อาวุธไงแล้วก็สติ๊กมาไม่มีสักชิ้นนะฮะผมบอกแล้วไอดีผมธาตุไฟนี่คือน้ำตาไหลอ่ะ
แล้วมาเจอรอบที่เป็นเนวาน่าพอดีคนผมร้องไห้เลยดูเธอทำเฮ้ยคนนี้ของใกล้ผมนะนะคนนี้ของใกล้ผมนะฮะแต่เอลเขาไม่ใกล้ผมเท่าไหร่นะคนนี้ของใกล้ผมโยเนี่ยทีมเนี้ยเป็นไปได้นะไอดีผมนะแต่เคียร์หน้าไฟผมก็ไม่มีชิ้นล่างอยู่ดีเขา 2S เคียร์หน้าผมกี่ S วะแป๊บนึงนะผมก็จำไม่ได้เอ๊ะ ID เราเคียร์หน้ากี่ S วะนะไม่น่า 2S อ่ะเพราะ BP ผมไม่ได้เปิดอ่ะถ้าเกิดคนเปิด BP มาตลอดเคียร์หน้าน่าจะ 2S ใช่เคียร์หน้าผม S เดียวนะฮะไม่ 2S นะยังหนักอ่ะผมจะอะไรไปสู้วะเจอรอบนั้นเป็นรอบที่ใช้กล้ามพอดีด้วยนะเออรอบใช้กล้ามเราเปิดดูของเดียวคุณนะผมจะเพลย์ให้ดูนะแต่ผมอาจจะกอคลิปเลยผมพูดเลยนะเพราะมันไม่มีอะไรมันก็ตีวนไปอ่ะผมเหนื่อยใจมากเลยพูดนะนี่ S เดียวนะแต่ไอจังเขาของฟูอ่ะถ้าไอจังผมฟูผมก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์แต้มเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองเหรอจะได้อยู่ไหมอ่ะ300อ่ะผมเล่นทีมดีโอนะทีมผมลงเป็นทีมนี้นะเป็นทีมดีโอเป็นเอลเคียนาเนาะแล้วก็2ตัวละครนี้ฟูมันหน้าฟูแหลมอาวุธโบผมยังไม่บวกเลยไม่บวกหรอกของไม่ค่อยมีนะเคียร์หน้าผมใช้สติกมาเซตนี้นะฮะไปตีเลยแล้วกันนะผมก็คลิปนะคลิปเนี่ยคลิปอาจจะสั้นสักหน่อยนะครับบ้าบอที่สุดนะบัฟถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วแหละเออไม่มีดาเมจอะเออเหนื่อยไปรีเพย์ไปนะฮะสวัสดีสู่เนวาน่าครับโอ้ยเต็มยังเลยมอนมันถึกเสียสุขภาพจิตมากเลยคุณผู้ชมนะปั๊บช่วยไม่ได้ก็ขึ้นมาแล้วก็เล่นๆไปเนาะไปตะกี้วุฒิบาดแป๊กสักทีนึงเดี๋ยวพูดนอกเรื่องเยอะเดี๋ยวเพลินนะคือรอบนี้มันวัดที่ไอเทมของคุณเลยคุณไอเทมไฮโซไอเทมดีแค่ไหนก็ผ่านนะฮะนะวัดที่พลังไอเทมแล้วอะยิงไม่โดนสินะเมื่อกี้เออช่างมันเถอะผมช่างมันแล้วอะคุณดูเนี่ยคือคอมโบแล้วนะมอนยังไม่หมดอะปกติถ้าเป็นเลดโลน่าจะตายนะเลดโลไม่น่ารอดพอเป็นเนวาน่าปุ๊บคนดูความติดของพวกมันนะนี่มอนธรรมดานะเดี๋ยวโอ้โหพระเจ้าโอ้ my god มอนธรรมดาโอเคสกิลวุฒิเดี๋ยวเพลินอย่าพูดเพลินไม่ได้เลยพี่เมย์เนี่ยสกิลวุฒิง่ายมากเลยระวังพี่เมย์หน่อยไปเตะอาวุธไอ้แดงแล้วก็ไม่ต้องรีบฮะพอโบมันติดกูดาวุธนะจริงๆงัดไปฮะไปครับไล่ครับยิงไปเยอะเตะอาวุธไปลอยมาพี่เมย์น่าจะต้องหลบเลยเนาะเดี๋ยวพลาดครับโอเคปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บฟาดน่าจะตายพอดีเปี้ยงบอสน่าจะเกิดเลยเกิดไกลจังวะเกิดใกล้ๆเลยไม่เป็นไรฮะค่อยนวดไปโอ้โหคุณดูนะดูหลอดดูเลือดที่เข้ารถนะคือเล่นคอมโบเนี่ยผมไม่ได้มองทีมเท่าไหร่เดี๋ยวผมมองตลอดเลยข้างบนแล้วผมก็ถอดหายใจคุณดูถึงไปไหนเนี่ยยิงไปฮะเหนื่อยใจทำไมผมเล่นแต่ละรอบคะแนนไม่เคยเท่ากันเลยเนาะโอเคไปฮะไปครับรวบครับตายจะปาดอะไรฉันไม่รู้ไม่สนใจกันนะเกือบ200แต้มกับหลอดเลือดรอบสุดท้ายไปจะจบแล้วจะหมดเวรหมดกรรมแล้วโอ้ยทรมานแท้โอ้ยอันตีเลยสวยๆไปจะบอกแค่ว่าไม่ตายผมปล่อยจอยแล้วเด้อไปเยี่ยงมันอย่างนั้นก็ปิดด้วยติโอเคก็หล่อเท่อยู่ไปครับเฮ้ยไม่น่ารอดว่ะคนตอนที่ผมที่10อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็โดนแซงแล้วแหละใช่ไหมดูซีของเขาของเขานะโอ้คุณเนี่ยอะไรอีก2คนเนี่ยยังไม่เล่นเนี่ยไอ้ที่เหลือคือไอ้3 4คนนี้คือไม่ผ่านห้องธรรมดาใช่มั้ยแต่ห้องธรรมดาก็ยากนะห้องล่างเป็นไอ้นี่นี่เป็นควอนตัมไม่ใช่ว่ามันจะบอกใบ้ว่าเฮ้ย
วันรอบหน้านี่มันจะเป็นควอนตัมนะอย่างนี้ป่ะกูเจอควอนตัมจริงก็โอ้โหร้องไห้ต่อเนื่องไม่ไหวฮะผมมั่นใจว่าลงมาแน่แน่นอนนะฮะแต่ว่าก็ยังดีนะคืออย่างน้อยอ่ะขึ้นมาเหมือนเราเอามาเอา20เพชรฟรีเนาะแล้วเราก็กลับไปอยู่ที่เดิมของเราใช่ไหมก็คิดว่าเอามาเอา20เพชรฟรีกันละกันนะฮะแล้วก็ยังดีนะที่ว่าไอ้3ห้องแรกอ่ะผมจบได้ถ้าเกิด3ห้องแรกจบไม่ได้นี่คือขาดทุนอีกนะเข้าเนื้ออีกอ่ะนะเออก็ยังดีที่3ห้องแรกผมจบได้นะก็โอเคไม่บาดเจ็บหนักมากนะฮะถ้า3ห้องแรกก็ไม่จบนี่ผมว่าผมร้องไห้เออเพชรชั้นแพทหน้าต้องดองเยอะอยู่เพิ่งมี 19,000 เนี่ยเพชรเพิ่งมี 19,000 เหลืออีกประมาณกี่วีคอ่ะอีกกี่วีคอ่ะแป๊บนึงนะยังไม่ไปเดี๋ยวฉันเล่นทีเดียวเอานะฮะไอ้นี่ดูไม่ได้เนาะเราต้องไปดูกิจกรรมของพี่คีระใช่ไหมกิจกรรมพี่คีระเหลือ22วันโอ้อีกนานยังไงอีกกี่วันน่ะ7 3 21 7 20วันอีก3วีคอ่ะน่าจะประมาณ3วีค3 4วีคอ่ะน่าจะ4วีคได้3 4วีคนานอยู่น่าจะมีเวลาให้ผมหาเพชรได้อีกเยอะอยู่โอเคนะฮะรวมก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ฝากลาแคนให้ด้วยนะฮะไม่ไหวนะฮะมันคือเห็นรอบเป็นธาตุไฟผมก็รู้ชะตากรรมปั๊บเลยอ่ะคุณนะมันต้องเอ่ยแบบนี้แหละก็ยังดีนะที่ตีบอสตาย คือตอนแรกผมทำใจแล้วโอ้ไม่น่าตายแน่เลยอ่ะโอเคนะก็ยังตายอ่ะนะตายเพราะเป็นทีมทีโอนะทีมอื่นผมก็แรงสลายผมบอกเลยผมลองแล้วผมได้แต้ม500อ่ะนะไม่ถึงพันด้วยซ้ำอย่างแย่นะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า